ตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีระบบการนำทางหรือไซต์นาวิเกชันให้ผู้ซื้อพบเห็นสินค้าได้อย่างรวดเร็วและนำไปสู่ตะกร้าสินค้าหรือช้อปปิ้งคาร์ทคือ Stitch Fix หรือ stitchfix.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าตามความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ที่หน้าโฮมเพจจะระบุเมนู How It Works เพื่อแสดงวิธีที่ลูกค้าจะสามารถใช้บริการของเว็บไซต์ซึ่งแบ่งเป็น3ขั้นตอนเข้าใจได้ง่ายได้แก่ขั้นตอนที่1เว็บไซต์จะขอให้ลูกค้าลงทะเบียนและตอบแบบสอบถามเพื่อเรียนรู้ถึงรูปร่างสไตล์รูปแบบเสื้อผ้าที่ลูกค้าชื่นชอบและงบประมาณที่ลูกค้าประสงค์จ่ายขั้นตอนที่2หลังจากเว็บไซต์ได้รับข้อมูลเบื้องต้นจากลูกค้าแล้วก็จะออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า5ชุดส่งมาตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้โดยลูกค้ายังไม่ต้องชำระเงินขั้นที่3เมื่อสินค้ามาถึงลูกค้าเพียงเลือกชำระเสื้อผ้าชุดที่ชอบเท่านั้นชุดที่ไม่ชอบสามารถส่งคืนเว็บไซต์จะให้ขอให้ลูกค้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าที่ถูกใจในอนาคตในขั้นตอนนี้ลูกค้าก็จะได้เสื้อผ้าที่ต้องการเก็บไว้แล้วก็ชำระเงินสิ่งที่ไม่ต้องการก็ส่งคืนเว็บไซต์นะคะตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีการยึดโยงผู้เข้าชมหรือลูกค้าด้วยกระบวนการขายและชำระเงินที่มีขั้นตอนการออกจากตะกร้าสินค้าเพื่อเข้าสู่เช็คเอาท์โปรเซสที่รวดเร็วสั้นกระชับได้แก่ belroy.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์จำหน่ายกระเป๋าสตางค์ของสุภาพบุรุษและก็ส่งเอกสารต่างๆที่ได้รับการชื่นชมในด้านการออกแบบระบบเช็คเอาท์และชำระเงินที่สั้นกระชับรวดเร็วเพียงแค่4ขั้นตอนคือผู้ซื้อระบุสถานที่จัดส่งเลือกวิธีจัดส่งสินค้าที่แจ้งค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจนเลือกวิธีที่จะชำระด้วยบัตรเครดิตหรือ PayPal ซึ่งเป็นพื้นที่เว็บไซต์ที่มีระบบการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลหรือ Secure Payment Security ให้ผู้ซื้อมั่นใจและขั้นสุดท้ายคือสรุปข้อมูลสินค้าราคาการจัดส่งการชำระเงินเมื่อผู้ซื้อทบทวนรายละเอียดอีกครั้งเห็นว่าถูกต้องแล้วก็จะสามารถกดสั่งซื้อและปิดการสั่งซื้อได้อย่างสมบูรณ์ตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ที่กำหนดเงื่อนไขทางการค้าแจกสินค้าตัวอย่างแถมสินค้าให้บริการฟรีที่มีการจัดทำข้อเสนอหรือเงื่อนไขพิเศษที่ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจของผู้ซื้อที่เข้าชมเว็บไซต์ได้แก่ dealnews.com เป็นเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าที่หลากหลายตั้งแต่เสื้อผ้าคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ในบ้านและในสวนด้วยข้อเสนอและเงื่อนไขที่พิเศษในแต่ละสินค้าและในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันทั้งดีลพิเศษประจำวันหรือ today's deal หรือดีลพิเศษที่สุดของวันนี้คือ today's hottest deals ซึ่งดึงดูดใจให้ผู้ชมต้องติดตามและหมั่นแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่พลาดที่จะรับสิทธิประโยชน์ทั้งส่วนลดของแถมซื้อ1แถม1ซื้อคู่ราคาพิเศษแต้มสะสมคูปองค่าจัดส่งฟรีหรือซื้อถึงยอด1ได้รับค่าจัดส่งฟรีและสั่งซื้อภายในเวลาที่กำหนดเป็นต้นตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีระบบการค้นหาสินค้าภายในเว็บไซต์หรือไซต์เซิร์ชให้ผู้ซื้อพบเห็นสินค้าได้อย่างรวดเร็วและนำไปสู่ตะกร้าสินค้าหรือช้อปปิ้งคาร์ทได้แก่ gourmetgiftbaskets.comซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการจัดตะกร้าของขวัญในทุกโอกาสหรือทุกเทศกาลซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่หลากหลายมาจัดลงตะกร้าหรือเลือกตะกร้าที่จัดเสร็จแล้วจากเว็บไซต์ก็ได้สินค้ามีจำนวนมากนอกจากจัดแบ่งสินค้าตะกร้าของขวัญออกเป็นหมวดหมู่ทั้งตามสินค้าตามผู้รับตามราคาตามโอกาสเทศกาลเพื่อให้ง่ายต่อการสั่งซื้อแล้วเว็บไซต์ยังออกแบบและติดตั้งระบบการบริหารค้นหาที่มีประสิทธิภาพไว้เป็นตัวช่วยให้กับลูกค้าโดย Search Box หรือช่องค้นหาสินค้าซึ่งถูกออกแบบไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนที่ด้านบนของหน้าเว็บเพจในลักษณะการค้นหากึ่งสำเร็จรูปด้วย Search Suggestions โดยที่ลูกค้าไม่ต้องพิมพ์ข้อความค้นหาทั้งหมดแต่ระบบจะนำเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้องตามคำแรกที่ลูกค้าพิมพ์รวมถึงแสดงสินค้าสำเร็จในช่อง Products ต่อจาก Search Suggestion ที่อธิบายรายละเอียดสินค้าในตะกร้าพร้อมราคาที่ลูกค้าสามารถคลิกเข้าสู่ช้อปปิ้งคาร์ทได้อย่างรวดเร็ว
แนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ลำดับต่อไปคือ creating site stickness true community หรือการยึดโยงลูกค้าด้วยสังคมในเว็บไซต์ในการออกแบบเว็บไซต์และจัดการเว็บไซต์กิจการสามารถเชื่อมโยงผู้เข้าชมหรือลูกค้าได้ด้วยความรู้สึกว่าเว็บไซต์เป็นสังคมหนึ่งที่นำเสนอข้อมูลเนื้อหาที่สำคัญและมีคุณค่าต่อผู้เข้าชมหรือลูกค้าด้วยสัญลักษณ์และหรือเนื้อหาที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกการรับรองความคิดเห็นความพึงพอใจความประทับใจคำแนะนำต่างๆของสมาชิกเว็บไซต์ผู้เข้าชมและลูกค้าคนอื่นซึ่งจะช่วยเสริมบรรยากาศและประสบการณ์การเลือกชมและสั่งซื้อสินค้าอย่างมีนัยยะของความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและเป็นมิตรมากยิ่งขึ้นการสร้างสังคมออนไลน์ของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ขึ้นในพื้นที่ของเว็บไซต์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์หรือของกิจการกับผู้ชมหรือผู้ใช้ก็คือลูกค้าของกิจการให้ยาวนานและยั่งยืนอีกทั้งเว็บไซต์ยังสามารถเรียนรู้ความต้องการที่ต่อเนื่องผ่านการสนทนาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในสังคมซึ่งจะทำให้สามารถนำเสนอคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มที่จับต้องได้แก่ผู้ชมผู้ใช้เว็บไซต์หรือแก่ลูกค้าของกิจการได้อีกด้วยการสร้างสังคมออนไลน์เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างเว็บไซต์กับผู้เข้าชมและระหว่างผู้เข้าชมกับผู้เข้าชมด้วยกันสามารถทำได้หลากหลายกิจกรรมอาทิเปิดพื้นที่ให้สนทนากันตั้งประเด็นหัวข้อให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทำแบบสำรวจทำแบบประเมินแข่งขันตอบคำถามอาจมีรางวัลเล็กๆน้อยๆหรือสินค้าตัวอย่างแจกจ่ายให้ในบางครั้งเป็นการขอบคุณที่ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมอีกทางเลือกหนึ่งของการสร้างสังคมออนไลน์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ก็คือ Social Media Integration หมายถึงการเปิดพื้นที่ของกิจการในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายนอกเหนือไปจากพื้นที่ในเว็บไซต์เช่น Facebook Fanpage Instagram Twitter Pinterest หรือ LINE Group เป็นต้นรวมถึงการอำนวยให้ผู้เข้าชมสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาภายในเว็บไซต์กับพื้นที่ออนไลน์ส่วนตัวในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้เข้าชมใช้งานอยู่ทำให้ผู้เข้าชมสามารถเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลจากเว็บไซต์ไปบอกต่อยังผองเพื่อนได้เว็บไซต์ที่ล้มเหลวส่วนมากเนื่องมาจาก2สาเหตุสำคัญก็คือขาดความเข้าใจหรือไม่รู้ถึงความต้องการของผู้ชมเป้าหมายซึ่งจะกลายเป็นลูกค้าของเว็บไซต์ในอนาคตทำให้กิจการออกแบบเว็บไซต์ที่ยึดความต้องการของกิจการเป็นหลักแทนที่จะออกแบบให้ตรงกับความต้องการใช้งานหรือตรงกับความชื่นชอบของผู้เข้าชมอีกสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวก็คือการสร้างระบบย่อยๆภายในเว็บไซต์ที่ซับซ้อนยุ่งยากแก่การใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกว่าเว็บไซต์ไม่โปร่งใสมีนัยยะซุกซ่อนทำให้ผู้เข้าชมมาเยี่ยมชมครั้งเดียวแล้วก็จะไม่กลับมาอีกแม้กระทั่งไม่บอกต่อเพราะเขารู้สึกว่าเว็บไซต์นี้ไม่ใช่สถานที่สำหรับเขาซึ่งก็จะรวมไปถึงสินค้าและบริการที่นำเสนอในเว็บไซต์ด้วยค่ะที่เอารับชมจบไปทั้งหมดนั้นก็จะเป็นอีคอมเมิร์ซเทคโนโลยีนะคะในลำดับถัดไปจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเชียลคอมเมิร์ซเทคโนโลยีค่ะ